สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่1นะทางด้านเพชรน้ำหนึ่งสองวังเซอร์นะวันนี้แพ้เลยเพชรน้ำหนึ่งเพชรทวีศักดิ์สองหมื่นสายยิ้มนะตอนนี้ก็สอนให้หลับเลยนะเดี๋ยวเราดูผู้ชนะนะให้น้องเขาไปพักร่างกายนะสี่ครับเดี๋ยวเราดูผู้ชนะสักครู่นะครับให้ผู้แพ้ไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปผลให้ฟังอีกทีนะครับของเราเพชรน้ำหนึ่งสองวังเสือนะครับชนะน้องขออภัยครับขออภัยเพชรน้ำหนึ่งสองวังเสือนะครับวันนี้แพ้น้องให้กับทางด้านเพชรทวีศักดิ์สองหมื่นสายยิ้มนะแพ้น้องยกสี่นะครับผู้ชนะหายไปไหนผู้ชนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์สักครู่นะได้เมื่อนึงจากพี่คุณพี่ทองเดี๋ยวไปที่แม็กกับก่อนได้ไปที่แม็กกับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยวมีสอบสอบมาถ่ายยิ้มครับเป็นไงเกมวันนี้ยกสามนี่เราไม่ได้ดูไหมรับครับได้มันพอได้นับแปดทีเรามั่นใจไหมอย่างครับอย่างผมไม่ประมาทแต่มายกสี่นี่เราได้ไหมสอบสอบเป็นไงเกมวันนี้เราคิดว่าจะจบเร็วยกสี่ไปเลยไม่เราเป็นได้พร้อมเป็นใครแบบพอเป็นหวัดด้วยแล้วรู้ตัวกี่วันไปนี่ตัวก็สิบวันสิบกว่าวันหลายทีเกมเป็นไงวันนี้พอใจผลงานตัวเองพอใจที่พร้อมไม่เต็มร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์50-60%50-60%เราชนะมากี่ไฟเด่นสามไฟแล้วสามไฟแล้วไฟต่อไปนี้ยังอารมณ์ที่จะเจออะไรแบบนี้มาแล้วจับเลยมีอะไรอยากขอบคุณกันบ้างครับขอบคุณจอนสุรานะครับให้ขอบคุณที่การติดตัวนะครับก็ขอบคุณกองเรือยุทธการด้วยครับสัตหีบชลบุรีครับครับติดตามเพื่อนไปติดตามผมด้วยนะครับเพชรวีศักดิ์สอนสายยิมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับวันนี้อาชีพเท่าไหร่ครับน้องหมื่นหนึ่งจากใครครับจากแฟนมวยบอลล็อกนะครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกม
คู่ที่1นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะทางด้านเพชรทวีศักดิ์สองหมื่นสายยิมวันนี้ชนะน็อกทางด้านเพชรน้ำหนึ่งสองวังเสือไปในยกที่4นะครับคุณบางเทพครับถ้าทีเด็ดผมชอบอนุรักษ์นะตัวเดียวเลยแต่ว่าต้องรอหน่อยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะคู่ที่1ศึกมวยไทยพลังใหม่นะThank you.